มนุษย์ธรรมของเราปะทะซอมบี้จึ๊บเอ้ยตัวหอกอ้อยหอกปลาได้ไอตัวนี้นักรบสุดแกร่งเอ้ยโอ้โหขวานคู่เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม We Are Warrior จากยุคหินสู่นักรบสมัยใหม่กันในตอนที่6กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในครั้งนี้นี่เราก็ได้เดินทางมาถึงไทม์ไลน์ที่2ซึ่งก็เป็นการย้อนจากอนาคตกลับมาสู่ยุคอดีตกันอีกครั้งหนึ่งแต่สำหรับในคราวนี้จะเป็นยุคหินที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดหนึ่งนะเพราะในตอนนี้เราอยู่ในยุคหินใหม่ซึ่งมนุษย์ถ้ำของเรานั้นได้เรียนรู้ที่จะใช้พวกอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีขึ้นเหล่านักรบของเราเริ่มจะมีการประดิษฐ์อาวุธเครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีนำทัพต่อสู้ในวันนี้กันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะดูบ้านสิเพื่อนบ้านนี่ประดิษฐ์มาอย่างดีลุยเอาละตอนนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าเฮ้ยเนื้อของเรานี่ขึ้นช้าแบบสุดๆใช้3แต้มอย่างนั้นเหรอสำหรับมนุษย์ถ้ำใช้ขวานจะเรียกว่ามนุษย์ถ้ำก็ไม่น่าจะใช่แล้วนะเพราะว่ามีการประดิษฐ์บ้านเรือนเอาละตอนนี้มนุษย์เฮ้ยโบราณใช้ขวานจามหน้ามันอุ้ยของเราฟันแรงกว่ามันเยอะเพราะว่ามีการบูสต์พลังเป็นพิเศษโอ้โหใจเย็นเพื่อนออกมาอีกตัวนึงเอ้ยปกป้องบ้านเอาไว้นั่นแหละได้เงินนะผมตอนนี้นี่ต้องรีบสะสมเงินเยอะๆอุ้ยอุ้ยไม่ท่าทางจะไม่ไหวครับผมว้าวบ้านฉัน24คูณ2ไปเลยสิตอนนี้นี่เงินที่เราได้อัปเกรดอาหารทุกคนอยากจะเห็นการต่อสู้กับซอมบี้กันไหมดันเจียนคีไหนดูสิไปเลยเพื่อนการต่อสู้กับเราซอมบี้มนุษย์ถ้ำของเราปะทะซอมบี้ซอมบี้ใช้อาวุธซะด้วยมาตอนนี้มนุษย์ถ้ำเฮ้ยปลาโอ้โหปลาก้อนหินครับผมตัวแทงด้านหน้าช่วยหน่อยเพื่อนไดโนเสาร์ต้องรีบออกมาก่อนโอ้โหตัวปลาก้อนหินเฮ้ยไหวไหมเพื่อนเอามาอีกตัวนึงซอมบี้กำลังจะตายโอ้โหซอมบี้แอคแท็กได้มา50แต้มตรงนี้โอ้คราวนี้นี่ไปต่อครับผมโอ้ยังอยู่ในยุคหินเหมือนเดิมคราวนี้นี่เราจะเรียกใช้เจ้านี่มนุษย์โอ้ไดโนเสาร์ครับผมแม่จะเห็นได้ว่าหอกนี่ยังไม่มีความแข็งแรงมากนะรู้จักโอ้ยเพราะว่ายังเป็นตัวยุคหินเก่าอโจนี่พวกซอมบี้แสนกระจอกเจอกองทัพไดโนเสาร์ของเราเสียบซอมบี้จิ้มเสียบเข้าไปมีชาวนาซอมบี้ซะด้วยอยากจะเล่นอีกต้องดูโฆษณา นะเดี๋ยวเราขอทำการเก็บแต้มเปิดการ์ดกันแป๊บหนึ่งได้เวลาการเปิดการ์ดครับผมไปโอ้กราดิเอเตอร์เปิดอีกใบหนึ่งโอ้มนุษย์อวกาศเปิดอีกยังไม่มีการอัปเกรดได้สักตัวน่าเสียดายมาเลยเพื่อนคราวนี้โอ้โหเนื้อก็ยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะช้าเหมือนเดิมแต่เร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะเดี๋ยวเราก็จะเรียกออกมาพร้อมกัน2ตัวเฮ้ยจึ๊บๆนี่มาเลยเพื่อนมี2ตัวให้อุ่นใจเอาละฟันมันให้ยับจึ๊กๆคราวนี้มา2ตัวแล้วยังไงล่ะเรียกกำลังเสริมมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยโดนลุ้มโอ้โหมาปะทะ1-1จึ๊กนี่เราจะต้องรีบเก็บเงินให้เยอะกว่าเดิมเฮ้ยโอ้ยออกมาอีกเอาละคราวนี้นี่ตัวหอกมันออกมาแล้วเพื่อนน่าจะโหดหลายใจเย็นไม่โอ้โหสู้ยาก60คูณ2ไปเลยสำหรับตอนนี้ใกล้จะปลดล็อกตัวหอกแต่ก่อนอื่นอัพอาหารเพิ่มอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้ต่อสู้แล้วก็อัพตัวหอกได้แบบแน่นอนเลยนะคราวหน้าลุยเลยจ้าสำหรับคราวนี้นี่เดี๋ยวรอดูการปะทะที่สุดเดือดยิ่งกว่าเดิมเอาละสำหรับคราวนี้3ตัวละเพื่อนอู้ออกมา2ตัวยังกระจอกโจได้สู้กับกองทัพ3ตัวนี้สักทีนี่ตอนนี้ก็เก็บกำลังพลไว้ก่อนจึ๊บๆๆๆ
เอ้ยตัวหอกโอ้ยหอกปลาได้หืมถ้าแบบนี้รีบส่งออกมาครับผมมาอุ้ยโดนหอกปลาโอ้ยแรงเอ้ยด้านหลังมีขวานคู่ด้วยอืมใจเย็นเออขอสังหารโอ้โหโดนโจ๊ะขวานคู่ของศัตรูเฮ้ยใจเย็นสู้ได้มั้ยเนี่ยหืมเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ค่อยจะไหวเฮ้ยถ้าฆ่ามันได้นี่น่าจะได้เงินเยอะเร็วไม่บ้านฉันถล่มอีกแล้วเออต้องเล่นตัวหอกแล้วเนี่ยปลดล็อกนักลบหอกยาวครับผมฮึฮันเตอร์อัพอาหารเพิ่มอีกนิดหนึ่งใช้เนื้อแค่5นี่สบายแล้วนะเดี๋ยวจะมีฮันเตอร์ตัวหอกออกมาแบบโคตรจะเยอะมานะจ้าพ่นหอกจิ้มแล้วก็ตัวขวานนี่เป็นตัวแทงด้านหน้าให้หน่อยดูสิเฮ้ยจึ๊กโอ้จึ๊กโอ้ใช้ได้ตัวหอกมาอีกหนึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บแต้มใช้แต่ตัวหอกละกันหุยจิ้มจิ้มเออเสียบเสียบโอ้อย่างแรงครับผมเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนไม่ระวังหอกมันได้โจมตีฐานมันแล้วมาขอตังค์เยอะๆอุ้ยไอตัวนี้นักรบสุดแกร่งเฮ้ยเอ้ยโอ้โหขวานคู่ว้าวทำลายล้างนี่เอาละเอามาแทงแล้วก็ปลาหอกสังหารตัวขวานคู่อโจเฮ้ยได้เงินเยอะแน่นอนเฮ้ยตอนนี้แล้วเอาตัวหอกมาฟาดฟันว้าว163เหรียญแวะมาเล่นซอมบี้แอคแท็กหาแต้มกันนิดหนึ่งมาเลยเพื่อนซอมบี้จะมากวาดล้างพวกเรานี่ออกมาเลยปาก้อนหินนะผมฟิวฟิววิมีแบบว่าตัวแบบทำไล่มาด้วยซอมบี้ชาวนาขอเสียบมันเรียกตัวก้อนหินออกมาอีกนี่ซัพพอร์ตด้านหลังคอยคว้างใช้ได้จริงๆเวฟถัดไป1ใน4สำหรับในคราวนี้เราก็ส่งไดโนเสาร์ออกไปสู้รบดีกว่านะมาเลยจ้าไดโนเสาร์จอมเสียบจึ๊กอู้ขี่ไดโนเสาร์แม่เลือดเพิ่มขึ้นอย่างเยอะโอ้โหวี่กี่ตัววะเนี่ย14ตัวซอมบี้แสนกระจอกปราบมันให้หมดเฮ้ยระวังเท่าหน้าโอ้โหเกือบฆ่าเราตายได้มา52แต้มเปิดการ์ดกันเลยเพื่อนโอ้คราวนี้บวกเลือดเข้าไปอีกคราวนี้นี่ปลดล็อกผลทหารขวานคู่โอ้โหนี่มันหัวหน้าเผ่านี่ว่าอัปเกรดอาหารสำหรับคราวนี้ก็ลุยมาดูโฆษณาด้วยออกมาเลยจ้า3หัวหน้าเผ่าโอ้โหคราวนี้ฟันยับแน่นอนโจ มี3หัวหน้าเผ่าออกมาขนาดนี้เฮ้ยฐานของมันไม่น่าจะเหลือแล้วนะทหารธรรมดาจะมาสู้ไม่มีทางซะหรอกเฮ้ยฟันเข้าไปจึ้งจึ้งเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บเนื้อเยอะๆเผื่อว่ามันเอาตัวแม่พลหอกมาปาเราเอาละตอนนี้ชึ้งชึ้งชึ้งโอ้โหชึ้งชึ้งชึ้งยับยับแน่นอนมาตายซะเฮ้ยเลือดลดไปเกินครึ่งดูสิเราจะอึดได้ขนาดไหนเอ่ยเรียกออกมาเลยดีกว่านะจะได้มาช่วยฟันเพิ่มเติมบ้านกำลังจะพังทลายครับผมว้าเฮ้ยไม่เหลือ664ครับผมโอ้โหคราวนี้เฮ้ยเรามาเจอกับตัวอะไรวะเนี่ยสงสัยเราต้องข้ามยุคสมัยโอ้ยเงินยังไม่พอผมมาในยุคสำลิดลองสู้ดูสิปราสาทของมัน 1,500 ครับผมออกไปเลยจ้านี่หัวหน้าเผ่าขวานคู่ปะทะมนุษย์ยุคสำลิดเฮ้ยเฮ้ยฉันฟันแรงอยู่นะเนี่ยอโจได้เงินเท่าไหร่เอ่ยตัวนึงนี่เกือบร้อยครับผมโอ้โหถ้าแบบนี้นี่น่าจะเก็บเงินได้อยู่เอาละฟันโอ้โหอย่างอึดเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยตัวพวกนี้นี่มันอึดของจริง
ว้าวบ้านฉันเดี๋ยวเราต้องเก็บเงินเพิ่มเติมแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นยุคสัมฤทธิ์ที่มีอาวุธทรงพลังเพิ่มเติมในคราวหน้าดีกว่านะโอเคนะครับผมก็การต่อสู้ในคราวนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ